ใครไม่เชื่อของเรื่องของกฎแรงดึงดูดก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเพราะวันนี้พี่ดาวมีเรื่องราวของสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการใช้กฎแรงดึงดูดของพี่ดาวมาในระยะเวลาคือจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่ากี่เดือนกี่ปีหรือระยะเวลานานแค่ไหนนะคะแต่หลายครั้งหลายหนที่พี่ดาวได้ผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมากับชีวิตของพี่ดาวทุกวันนี้มันเกิดจากแรงดึงดูดหรือแรงปรารถนาสิ่งที่พี่ดาวเคยฝันสิ่งที่พี่ดาวเคยมโนหรือจินตนาการในภาพในอดีตที่ผ่านมาว่าสิ่งเหล่านี้ผลลัพธ์ที่พี่ดาวได้ในวันนี้มันคือสิ่งที่พี่ดาวได้คิดมาก่อนพี่ดาวได้ฝันมาก่อนพี่ดาวได้มีความปรารถนาอันแรงกล้ามาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งพี่ดาวอยากจะบอกทุกคนว่าการที่เรานึกคิดอยากจะได้อะไรในชีวิตของเราหรือสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยค่ะถ้าเราจะคิดเพื่อมันให้ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์กลับมาหาเราอย่างสวยงามกับผลลัพธ์ที่เป็นความทุกข์เป็นความเศร้าเป็นความเจ็บปวดในเรื่องของการคิดตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยฝันหรือว่าปรารถนาในสิ่งที่สวยงามเนี่ยพี่ดาวมองว่ามันก็ใช้พลังงานที่ไม่ได้ต่างกันมากมายเลยนะคะแล้วทำไมล่ะเราไม่สร้างจินตนาการของเราเราไม่สร้างความฝันสร้างแรงปรารถนาของเราในสิ่งที่มันสวยงามในสิ่งที่มันงดงามในสิ่งที่เราอยากจะได้มันอะดีกว่าเรามานั่งปรารถนาในสิ่งหรือว่าเรามานั่งบ่นนั่งต่อว่าแต่โชคชะตากับชีวิตโทษแต่สิ่งรอบตัวโทษแต่โชคชะตาฟ้าลิขิตว่าทำไมจึงความไม่โชคดีจึงไม่เกิดกับเราบ้างทำไมคนนั้นเขาถึงโชคดีทำไมคนนั้นเขาถึงมีชีวิตที่สวยงามจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่ดาวออกจะออกมาพูดวันนี้และออกมาทำคลิปนี้นะคะคือเป็นความรู้สึกจริงๆจากหัวใจของพี่ดาวแล้วเป็นความรู้สึกที่พี่ดาวได้ผลลัพธ์แล้วจริงๆอ่ะอยากจะนำสิ่งเนี้ยให้ทุกคนน่ะลองเอาไปคิดคือยังไงอ่ะไม่อยากจะบอกว่าให้ลองทำดูนะคะพี่ดาวมองว่าแค่เราใส่ความเชื่อลงไปใส่ความมั่นใจความเชื่อมั่นลงไปกับสิ่งที่เราปรารถนาอันแรงกล้าสิ่งที่เราต้องการจริงๆไม่ใช่แต่ที่พี่ดาวไม่ได้มานั่งบอกว่ามานั่งฝันเฟื่องหรือว่านั่งสั่งกดแรงดึงดูดอย่างเดียวแล้วเราจะได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือเมื่อเรามีความเชื่อสุดหัวใจแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะเพลิดเพลินเราจะไม่ได้มานั่งกดดันหรือหวังผลลัพธ์นับวันรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะถึงเราสักทีทำไมเราจะโชคดีเหมือนหลายๆคนเขาบ้างสักทีจริงๆแล้วพี่เรามีความฝันพี่เรามีจินตนาการมามากมายหลายอย่างแต่พี่ดาวก็ลงมือทำพี่ดาวก็แอคชั่นตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่เคยนั่งรอนอนรอโชคชะตาหรืออะไรเลยนะคะหลายๆคนที่เคยรู้จักกับพี่ดาวมานานจะรู้ดีว่าพี่ดาวจะแอคชั่นตลอดทำทุกอย่างคือลองผิดลองถูกไม่เคยย่อท้อไม่เคยท้อถอยกับความล้มเหลวหรืออะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์ที่พี่ดาวได้ในวันนี้คือผลลัพธ์จากการที่พี่ดาวมีความเชื่อมั่นไงคะพี่ดาวมีความเชื่อว่าสิ่งที่พี่ดาวปรารถนา
จะต้องสำเร็จจะต้องมีในวันนั้นและมันมาหาพี่ดาวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวอยากจะบอกทุกคนว่าให้เราสามารถจินตนาการเขียนทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในกระดาษหรือว่าสมุดโน้ตของเราอะไรก็ได้ค่ะเขียนไปเถอะค่ะเขียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแล้วมองให้เห็นภาพนั้นนะคะมองให้เห็นความสวยงามคิดดูสิคะว่าถ้าเรามานั่งบ่นหรือนั่งโทษโชคชะตาชีวิตทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้กับเอาความรู้สึกแบบเนี้ยเอาความคิดแบบเนี้ยมาคิดแต่สิ่งดีๆมาจินตนาการแต่ความสวยงามความงดงามที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราดีกว่าไหมคะนะคะพี่ดาวหลายคนอาจจะบอกว่าก็พี่ดาวได้แล้วพี่ดาวอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สวยงามพี่ดาวก็คิดได้จริงๆแล้วพี่ดาวคิดมาตลอดค่ะไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เจ็บช้ำน้ำใจทุกทรมานแสนสาหัสในหัวใจหรือว่าในกับชีวิตของพี่ดาวที่ผ่านมาแต่พี่ดาวก็ไม่เคยล้มเลิกหรือเลิกที่จะจินตนาการเลิกที่จะคิดหรือใช้จริงๆแต่ก่อนพี่ดาวก็ไม่ได้ใช้คำว่ากดแรงลงดูดหรอกค่ะพี่ดาวก็ใช้แค่ว่าฉันเชื่อว่าชีวิตฉันจะต้องดีฉันเชื่อว่าฉันจะต้องพบแต่สิ่งดีๆพบแต่ความสวยงามนะคะแต่ก็ไม่ได้นั่งรอนั่งนับวันรอว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงตัวฉันสักทีสิ่งนี้พี่ดาวอยากจะฝากทุกๆคนไว้นะคะพลังงานที่เราใช้ในการสร้างแรงปรารถนาหรือสร้างความต้องการสร้างความอยากหรือสิ่งที่ให้ที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยพลังงานที่เราใช้ไปเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าที่เราจะมานั่งคิดลบมานั่งโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือมองทุกสิ่งรอบตัวแย่ไปสมดทำให้เราสภาวะจิตของเราก็ตกพลังงานเราก็จะลดน้อยลงขอให้ทุกคนเอาพลังงานของเราที่มีเนี่ยค่ะมาสร้างสรรค์หรือใช้ความคิดจินตนาการแต่สิ่งที่สวยๆงามๆแล้วความโชคดีความงดงามจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราทุกๆคนอย่างแน่นอนพี่ดาวขอฝากไว้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ